เซกโลโซฝากถึงหนุ่มกลาหลังดราม่ามือที่สเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนหลายวันติดต่อกันเลยทีเดียวสำหรับนักร้องหนุ่มกลาออกมาไลฟ์ยอมรับผิดโดยบอกว่าแยกกับภรรยามาสองปีแล้วโดยกำลังมีการพูดคุยเรื่องกันหยากกันมาตลอดพร้อมแจงสัมพันธ์สาวข้างกายจึงกลายเป็นเรื่องราวสนันวงการบันเทิงทังโลกโซเชียลไปขุดคลิปขุดภาพต่างๆของสาวคนสนิท ต่อมาจูนภรรยาของหนุ่มกะลาพร้อมทนายความมาเปิดใจในรายการโหนกระแสรู้เรื่องนี้มานานแล้วประมาณเดือนธันวาคม63มแรกๆมีคนส่งมาบอกก่อนว่าหนุ่มคบกับคนนี้แต่เราไม่มีหลักฐานจึงเริ่มสืบมาเรื่อยๆแต่พีคสุดคือทริปญี่ปุ่นโดยช่วงแรกได้ถามหนุ่มเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้คือใครตอนแรกก็ไม่ยอมรับแต่ต่อมาพอหนักๆก็ยอมรับซึ่งเราพยายามประคับประคองแต่ฝ่ายหญิงยัง,ยงโพสต์อยู่ ต่อมาหนุ่มกะลาได้เข้าสายมาในรายการพร้อมระบุว่ายอมรับความผิดทั้งหมดและทุกกรณีในโลกโซเชียลทางครอบครัวและบุคคลที่3ตอนนี้คิดว่าจะจบความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้จะไปเริ่มต้นกับคนนั้นซึ่งต้องให้เวลาจูนเพราะเรากระทํากับเขาเยอะยืนยันชัดเจนจะจบกับผู้หญิงคนนี้โดยสถานการณ์นี้จึงจําเป็นและไม่มีทางเลือก แต่ตนไม่สามารถตอบแทนเขาได้ว่าจะยอมจบหรือไม่แต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมก็ตอบแทนไม่ได้เพราะเขาต้องเจอแรงกดดันจากคนทั้งประเทศเหมือนกันและสุดแซกโลโซออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงมุมมองชีวิตครอบครัวโดยระบุว่าไม่มีเมียคนไหนรักเราเท่าเมียที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหรอกนะหลังจากโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากคิดว่าการพริยาเสกเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าว ต่อมาก็มีการโพสต์ยืนยันว่าพิ่เสกโพสต์เองเพื่อหนุ่มจะผ่านมาเห็นเรียดียว,ว่างานนี้รุ่นใหญ่อย่างพิ่เสกถึงกับต้องออกมาให้ความเห็นกันเลยทีเดียว